ูบบุหรี่ครับประมาณ4อย่างเช่นคืนกว่า4ทุ่มจบชั้นดูบุหรี่ห้องน้ำชั้น12ใช่ไหมชั้น1ดูห้องดูชั้น1เอาลำดวนไปห้องน้ำชั้น1แล้วสูบกี่มวนมวนเดียวครับสูบกี่ครั้งแล้ววันที่ที่ไปเยี่ยมแฟนสูบกี่ครั้งหรือสูบครั้งแรกมวนแรกเลยสามครั้งครั้งที่สามใช่ไหมครับครั้งแรกอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกครับครั้งที่สามก็ที่จอดรถครั้งที่สามอยู่ในห้องน้ำครับแล้วพอครั้งที่สามดูดตอนนั้นที่ตอนกี่โมงตอนนั้นตอนกี่โมงตอนที่ดูดเมื่อที่สามสี่ทุ่มกว่าพอเสร็จดูเสร็จทำไมออกจากห้องน้ำก็จากห้องน้ำแล้วก็มีเจ้าที่เขาทำโทรศัพท์มาถ่ายผมโทรศัพท์ถ่ายไว้ครับแต่แล้วเราทิ้งต้นบุหรี่ยังทิ้งแล้วครับแล้วเขารู้ได้ว่าเราไหนว่าเราดูผมก็ได้รู้ครับพอเสร็จเขาว่าไงรอพอกี่คนเจ้าที่ไปรอพอใช่ไหมครับกี่คนน่าเจ็ดแปดคนนะครับเจ็ดแปดคนเลยยังไงเขาว่างแล้วเขาก็บอกว่าดูไหมที่นี่เขาห้ามดูดีนะแล้วเขาดึงตัวไปดูใต้ในเขาแปะห้ามดูไปที่แปะที่ไหนครับห้ามดูบอกห้ามดูดีรู้ไหมว่าห้ามดูดีเอาดูป้าเห็นแล้วบอกข้างหลังว่าเป็นไงแล้วเขาก็ยืนโทรศัพท์ผมเราก็เดินตัวออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ข้างนอกนี่ไปถึงข้างไหนตรงกลางห้องโถงห้องโถงไปอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ้านี่นะถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นนะเขาอาจจะจับติดคุก6เดือนหรือโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี้ยเขาแค่ปรับเงินนะพูดดังๆเลยไม่ได้เพียงแต่โรงพยาบาลอื่นแล้วเขาก็โทรให้โทรหาแฟนแล้วก็หาแม่แม่ว่าไงเรื่องนี้แม่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดหนูยอมรับว่าลูกหนูไปสูบบุหรี่เพราะว่ามันผิดกฎอยู่แล้วเขาห้ามสูบอยู่แล้วแต่ค่าปรับอ่ะหนูยอมรับได้หนูจะมาคุยวันนี้8โมงจะเข้าไปที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่คือเขามาทำลูกหนูอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันก็เกินกว่าเหตุหนูยอมไม่ได้เพราะว่าใช่ค่ะหนูเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เราก็ยอมรับในส่วนที่ลูกเราทำผิดนะใช่ค่ะยอมรับใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสียนะยังไม่ได้เสียแล้วจะเข้าไปเสียไหมหนูก็จะเข้าไปคุยก่อนเพราะว่าเงินหนูก็หาไม่ได้กระทันหันนะคะเพราะว่าหนูก็ทำงานเช้าหนูก็ได้รายวันนะคือโทรศัพท์ของน้องตอนนี้ยังอยู่ที่เขาใช่ไหมเครื่องซักผ้าอยู่ที่เขาหมดเลยอ๋อหลักฐานก็อยู่ที่นู่นครบเลยเนี่ยใช่ค่ะรองเท้าอะไรอยู่หมดเลยอ๋อรองเท้าเอายึดไปหมดเลยก็เขาโทรไปมีพลเมืองโทรไปแล้วทีนี้หนูถามว่าใครทำแล้วลูกบอกว่าเขาบอกเขาเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงพยาบาลใช่ค่ะหนูก็เลยนั่งรถมาเลยพอลูกหนูโดนหนูก็เตรียมเสื้อผ้ามาให้ลูกหนูใส่เราได้คุยกับเขาทางผู้กรณีอะครับผู้กรณียังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยอะไรเขาโทรไปเรื่องเงิน5,000ถ้าไม่เอาเงิน5,000มาให้เขาก็เขาจะยึดโทรศัพท์ลูกใครเป็นคนโทรฮะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าใครเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอ๋อแล้วตอนนี้ตำรวจว่าไงตำรวจเขาก็ให้มาตรวจร่างกายแล้วก็นัดคุยพรุ่งนี้อ๋อต่าง